สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานตัว Hybrid Solar Inverter นะครับเป็นของยี่ห้อ Sarco รุ่น Sun On Pro นะครับตัวนี้นะครับเป็นขนาด 5.5 กิโลวัตต์มาที่ด้านล่างของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับมาที่พอร์ตแรกนะครับทางด้านซ้ายมือจะเขียนว่า AC Input นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นไฟจากการไฟฟ้านะครับที่จะเข้าพอร์ตนี้อยู่ที่แรงดัน220โวลต์50เฮิรตซ์นะครับจะมีสายกาวสายลายและสายนิวตันพอร์ตต่อมานะครับเป็นพอร์ต AC Output นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่อินเวอร์เตอร์ผลิตไฟออกมานะครับข้อควรระวังนะครับคู่ลายกับนิวตันของอินเวอร์เตอร์ตรงนี้นะครับจะไม่สามารถต่อเข้ากับไฟจากการไฟฟ้าได้นะครับซึ่งวงจรที่ใช้งานกับอินเวอร์เตอร์จะต้องเป็นวงจรแยกกับไฟบ้านนะครับจุดต่อไปนะครับจะเป็นกราวนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นกราวของอินเวอร์เตอร์ซึ่งผมขอแนะนำให้แยกออกจากกราวของไฟบ้านนะครับโดยให้เราตอกแท่งกาวใหม่เพื่อเป็นกาวเฉพาะของอินเวอร์เตอร์เท่านั้นนะครับจุดต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับก็คือเมื่อเกิดการลัดวงจรนะครับตัวอินเวอร์เตอร์จะตัดการจ่ายไฟออกนะครับแล้วก็แจ้งฟอลต์ที่หน้าจอเมื่อเราแก้จุดที่เกิดปัญหาเสร็จแล้วนะครับแล้วต้องการกลับมาใช้งานเหมือนเดิมให้เรากดที่ปุ่มเซอร์กิตเบรกเกอร์ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ใหม่นะครับที่จุดต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นพอร์ตของแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะมีระดับแรงดันบอร์ดนะครับอยู่ที่48โวลต์มีขั้วบวกและขั้วลบนะครับซึ่งตรงนี้นะครับควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในตอนที่เราต่อสายนะครับผมขอแนะนำให้เราต่อสายที่บริเวณด้านล่างของตัวอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับก่อนที่จะไปต่อเข้าที่ขั้วแบตและเมื่อตอนที่เราทำการต่อสายนะครับอยากจะให้ออฟเบรกเกอร์ของไฟ AC แล้วก็ออฟเบรกเกอร์ของตัวแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการสปาร์กนะครับสายไฟที่ใช้กับแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากบริเวณนี้จะมีกระแสสูงนะครับอาจจะอยู่ที่80 90หรือ100แอมป์เลยก็ได้นะครับซึ่งหากใช้สายเบอร์เล็กนะครับและใช้เป็นเวลานานอาจจะทําให้เกิดความร้อนสะสมซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้นะครับจึงขอแนะนำให้ใช้เป็นสายเฉพาะทางนะครับที่รองรับไฟ DC กระแสสูงๆได้ตรงนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นสายของตู้เชื่อมนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากภายในเป็นสายฝอยนะครับทำให้รับกระแสได้สูงและมีฉนวน2ชั้นนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งมาที่จุดสุดท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นพอร์ตของแผงโซลาร์เซลล์นะครับจะมีสัญลักษณ์เขียนว่า PV in นะครับระดับแรงดันที่เข้าบริเวณนี้นะครับจะอยู่ที่ไม่เกิน500โวลต์นะครับมาที่บริเวณด้านข้างของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้จะเป็นพอร์ตที่ต่อเข้ากับตัว Wi-Fi สติ๊กนะครับเป็นพอร์ตสายแลนนะครับมาที่บริเวณด้านขวาของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์ควบคุมไฟ AC Output นะครับใช้สำหรับปิดเปิดการทำงานของโหลดนะครับเป็นเหมือนเมนสวิตช์ซึ่งในการตั้งค่าหรือการต่อสายนะครับขอแนะนำให้ออฟสวิตช์ตรงนี้ก่อนนะครับมาที่หน้าจอนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอหลักจะมีรายละเอียดต่างๆของวงจรเรานะครับที่รูปด้านล่างนะครับจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟจากการไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็คือกำลังทำการชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับที่มุมซ้ายบนนะครับเป็นตัวเลขบอกระดับแรงดันของการไฟฟ้านะครับส่วนทางด้านมุมขวาบนนะครับจะเป็นตัวเลขที่จ่ายเอาพุตออกไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ปิดสวิตช์ไว้อยู่นะครับส่วนทางด้านล่างนะครับจะมีไฟ LED แสดงสถานะที่จุดแรกนะครับจุดนี้จะแสดงถึงการทำงานของอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าอินเวอร์เตอร์ทำงานอยู่ไฟตรงนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ของผมอินเวอร์เตอร์ยังไม่ทำงานนะครับที่จุดที่2นะครับจุดนี้จะแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่นะครับถ้าตัวอินเวอร์เตอร์เรากำลังชาร์จอยู่นะครับไฟตรงนี้จะสว่างขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ของผมกำลังชาร์จอยู่นะครับจุดสุดท้ายนะครับจะเป็นไฟ LED แสดงสถานะการฟอลนะครับก็คือเมื่ออินเวอร์เตอร์เราหยุดการทำงานนะครับหรือเกิดการเออร์เลอร์นะครับไฟ LED ตรงนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับให้เราเข้ามาตรวจสอบที่หน้าจอนะครับว่าเกิดการฟอลจากสาเหตุอะไรนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการเซตค่านะครับมาที่ขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดปุ่ม Enter ค้างนะครับเราจะเข้ามาสู่หน้าลำดับเมนูนะครับจะมีตัวเลขขึ้นแล้วก็จะมีตัวอักษรเป็นตัวย่อของแต่ละเมนูนะครับเมนู00 ESC ตัวนี้นะครับถ้าเรากดปุ่ม ESC ก็จะเป็นการย้อนกลับไปที่หน้าแรกนะครับให้เรากดเลื่อน1ครั้งนะครับเพื่อไปที่01เมื่อถึงหน้า
01แล้วนะครับให้กด Enter 1ครั้งนะครับเพื่อเข้าสู่เมนูที่เมนู01นะครับตัวนี้จะเป็นการเลือกว่าตัวอินเวอร์เตอร์ของเราจะใช้ไฟจากที่ไหนนะครับ UTI ตัวนี้คือการเลือกใช้ไฟจากการไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับ SOL นะครับจะเป็นการเลือกใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์อย่างเดียวนะครับโดยจะมีแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานสำรองนะครับ SBU นะครับจะเป็นการใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นอันดับแรกนะครับรองลงมาจะเลือกใช้เป็นแบตเตอรี่และเมื่อแสงแดดหมดนะครับหรือแบตเตอรี่หมดก็จะตัดเข้ามาใช้ไฟจากการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น SBU นะครับแล้วก็กด Enter 1ครั้งนะครับเพื่อเลือกโหมดนี้มาที่02นะครับตรงนี้จะเป็นการตั้งค่านะครับว่าเราจะชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกระแสกี่แอมป์นะครับซึ่ง default ตรงนี้ตั้งไว้ที่60นะครับก็ผมก็เลือกที่60ตาม default เลยนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมาที่เมนู03นะครับเมนูนี้จะเป็นการตั้งค่าแรงดันจากการไฟฟ้านะครับเป็นการป้องกันแรงดันตกหรือแรงดันเกินนะครับมาที่ APL นะครับตัวนี้จะเป็นการยอมให้ไฟจากการไฟฟ้านั้นตกหรือเกินได้อยู่ที่ระหว่าง90โวลต์จนถึง280โวลต์นะครับก็คือต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะทำการตัดไฟจากการไฟฟ้าออกนะครับที่โหมด UPS ตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกับ APL เลยนะครับแต่ระดับแรงดันจะต่างกันนะครับตัว UPS ตัวนี้จะอยู่ที่170โวลต์ถึง280โวลต์นะครับซึ่งของ APL จะอยู่ที่90ถึง280โวลต์นะครับซึ่งผมเลือกใช้เป็นตัวของ APL นะครับเป็น default ที่โรงงานตั้งมามาที่เมนู05นะครับเมนูนี้จะเป็นการเลือกว่าเราใช้แบตเตอรี่ประเภทไหนอยู่นะครับที่ AGM นะครับตรงนี้จะเป็นแบตแห้งนะครับถ้าเราใช้แบตแห้งก็เลือกโหมดนี้ได้เลยนะครับที่ FLD นะครับตัวนี้จะเป็นแบตน้ำนะครับซึ่งผมใช้แบตน้ำอยู่ผมจะเลือกตรงนี้นะครับ FLD ที่ USE ตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าแบบแมนนวลนะครับเหมาะสำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมนะครับซึ่งจะมีให้เราตั้งค่าแรงดันและกระแสนะครับเพื่อให้ตรงกับสเปคของแบตเตอรี่ที่เราใช้งานนะครับที่06นะครับ LTD ตัวนี้จะเป็นการเปิดฟังก์ชันออโต้รีสตาร์ทนะครับเมื่อตัวอินเวอร์เตอร์ของเราโอเวอร์โหลดนะครับที่07นะครับ TTD ตัวนี้จะเป็นการเปิดฟังก์ชันออโต้รีสตาร์ทนะครับเมื่อตัวอินเวอร์เตอร์ของเรามีอุณหภูมิสูงนะครับก็คืออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ60องศานะครับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะตัดการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อเป็นการเซฟอายุการใช้งานของตัวอินเวอร์เตอร์อีกทีนึงนะครับ09นะครับตรงนี้จะเป็นความถี่ของระบบนะครับจะมีให้เลือก50กับ60นะครับตรงนี้ก็ให้เลือกเป็น50ไว้นะครับเมนูที่10ตรงนี้จะเป็นแรงดันเอาท์พุตนะครับให้เลือกไว้ที่230นะครับเมนูที่11ตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าระดับกระแสของไฟบ้านนะครับที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งตรงนี้นะครับผมขอแนะนำให้เลือกอยู่ที่2แอมป์หรือ10แอมป์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟนะครับเมนูที่12นะครับตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าให้กลับไปใช้ไฟบ้านอัตโนมัตินะครับเมื่อแรงดันจากแบตเตอรี่ลดลงจนถึงจุดที่เราตั้งไว้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมใช้อยู่ที่46โวลต์นะครับก็คือถ้าแรงดันที่แบตเตอรี่ลดลงมาถึง46โวลต์เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะปรับไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าโดยอัตโนมัตินะครับเมนูที่13นะครับเมนูนี้จะเป็นการตั้งค่าให้ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับกลับมาใช้ไฟจากแบตเตอรี่โดยอัตโนมัตินะครับก็คือเมื่อแบตเตอรี่เราชาร์จจนแรงดันถึงจุดที่เรากำหนดนะครับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะกลับมาใช้ไฟจากแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติซึ่งตรงนี้นะครับผมจะตั้งไว้ที่54โวลต์นะครับเมนูที่16นะครับจะเป็นการเลือกสถานะในการชาร์จนะครับ
OSO ตัวนี้จะเป็นการใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จอย่างเดียวนะครับ CUT นะครับจะเป็นการใช้ไฟจากการไฟฟ้าชาร์จอย่างเดียวนะครับ CSO ตัวนี้จะเป็นการใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จแบตก่อนนะครับเมื่อแดดหมดก็จะเปลี่ยนไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าชาร์จแทนนะครับ SNU ตัวนี้จะเป็นการใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์และไฟจากการไฟฟ้านะครับชาร์จพร้อมกันซึ่งเมนูนี้นะครับผมเลือกเป็น CSO นะครับเมนูที่18นะครับเสียงแจ้งเตือน Be On Be Off นะครับตรงนี้ผมแนะนำให้เปิดไว้นะครับเป็น Be On นะครับเพื่อเวลาตัวอินเวอร์เตอร์แจ้งเตือนเราจะได้ยินนะครับเมนูที่19นะครับ Auto Return Default Display นะครับตัวนี้จะเป็นการกลับหน้าหลักโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราเลิกใช้งานตัวอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับเมนูที่20นะครับ Air On ตัวนี้จะเป็นการเปิดใช้งานไฟแสงสว่างจากหน้าจอนะครับเราสามารถปิดได้นะโดยเปลี่ยนเป็น Air Off ตรงนี้ผมตั้งไว้เป็น Air On นะครับเมนูที่22นะครับ A On หรือ Alarm On นะครับตัวนี้จะเป็นการให้เครื่องเรานะครับแจ้งเตือนเมื่อเครื่องมีปัญหานะครับก็แนะนำให้ On ไว้นะครับเมนูที่23นะครับ BYD นะครับตัวนี้ถ้ามีการโอเวอร์โหลดไฟจากแบตจ่ายไม่พอนะครับเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะบายพาสไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าโดยอัตโนมัตินะครับเมนูที่25นะครับ FEN ตัวนี้ถ้าจะเป็นการบันทึกค่าเออร์เลอร์นะครับเป็นการให้ตัวอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับบันทึกค่าเออร์เลอร์ไว้นะครับก็แนะนำให้เปิดไว้นะครับเมนูที่26นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งระดับแรงดันในการชาร์จสูงสุดนะครับซึ่งตรงนี้ผมใช้ค่า default นะครับจะอยู่ที่ 56.4 โวลต์นะครับเมนูที่27นะครับ FLY ตัวนี้นะครับจะเป็นการให้ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับรักษาระดับแรงดันที่เลี้ยงแบตเตอรี่ไว้นะครับว่าเราต้องการที่กี่โวลต์นะครับซึ่งตรงนี้ผมใช้ค่า default นะครับจะอยู่ที่54โวลต์นะครับเป็นระดับแรงดันที่เลี้ยงแบตเตอรี่ไว้อยู่นะครับเมนูที่29นะครับเมนูนี้จะเป็นการตั้งค่าระดับแรงดันของแบตเตอรี่นะครับเมื่อตกไปถึงระดับที่เรากำหนดนะครับให้เป็นการตัดการทำงานของแบตเตอรี่นะครับซึ่งตรงนี้ตั้งไว้ที่40โวลต์นะครับก็คือเมื่อเราใช้แบตเตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับใช้ทั้งคืนเลยโดยที่ไม่มีการชาร์จนะครับแล้วเมื่อแรงดันของแบตเตอรี่ตกไปจนถึง40โวลต์เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะหยุดการทำงานของแบตเตอรี่นะครับครับก็ตั้งแต่เมนูที่30เป็นต้นไปนะครับตรงนี้เราจะไม่ได้ใช้งานมันนะครับให้เรากดปุ่ม ESC นะครับกลับมาหน้าแรกหลังจากนั้นนะครับให้กดสวิตช์ที่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับเพื่อเป็นการเริ่มการใช้งานอินเวอร์เตอร์นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสอนการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ตัว Sago นะครับ Sun On Pro หากมีความสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ตามคอนแทคที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับส่วนนี้จะเป็นเมนูการตั้งค่าของตัว Hybrid Inverter นะครับจะเป็นรายละเอียดต่างๆของแต่ละเมนูสามารถกดหยุดวิดีโอเพื่อดูตารางได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ